ตข่าวกันต่อดีกว่านะคะเราก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับว่าที่คุณพ่อป้ายแดงนะคะเจมส์เรืองศักดิ์นั่นเองเพราะว่าตอนนี้นะคะสีภรรยาเนี่ยตั้งท้องลูกคนแรกแล้วค่ะว้าวนะฮะแน่นอนนะฮะแต่ก่อนจะไปที่สีภรรยาของพี่เจมส์ขอไปกันที่สีอโยธยากันก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมความยิ่งใหญ่อลังการนะฮะของซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ที่รวมดาราตัวท็อปๆของประเทศไทยไว้มากมายเลยล่ะครับภูมิกับชั้นครูหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลระดมนักแสดงแถวหน้ากว่า40คนอาทินกสินใจอนันดาตัวสรัญญูหญิงรัฐาต้องแหน่งรัดเกล้าตุ้ยธีรพัฒน์เจมเรืองศักดิ์พร้อมด้วยนักแสดงประกอบอีกเกือบ200ชีวิตจัดพิธีบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่อลังการณพระพลาตรีมุกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเปิดตัวภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ชุดศรีอยุธยาเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหาบุรพกษัตริย์ธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยามและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ90พรรษา5ธันวาคมนี้โดยนักแสดงทั้งหมดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาคภูมิใจสุดๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ค่ะโดยในงานนี้นะคะนักแสดงหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์ได้ควงภรรยาสาวสุดที่รักก้อยณัชชามาเปิดใจถึงข่าวดีว่าฝ่ายหญิงตั้งครรภ์แล้วกว่า6สัปดาห์ซึ่งสุขภาพทั้งคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีอาการแพ้ท้องเลยสักนิดก่อนที่ทั้งคู่จะเผยถึงวินาทีที่ได้ทราบข่าวดีจากคุณหมอด้วยล่ะค่ะผมจำได้ว่าวันที่ครูก้อยมาเริ่มบอกผมวันแรกเนี่ยน้ำตามันไหลออกมาเองเลยรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนอีกก้าวนึงของชีวิตอะครับเราก็ปรึกษาคุณหมอวางแผนครอบครัวก่อนหน้านั้น2เดือนแล้วเราก็สนใจเดือนที่3เราไปผลิตกันที่ยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนก้อยเนี่ยรอทุกวันเลยพอประจำเดือนขาดใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อไอ้ตัวเทสอะค่ะแบบเยอะๆเลยค่ะทุกวันเทสทุกวันเทสทุกวันจนกระทั่งมันขึ้นขีดจางๆก็เลยเริ่มโอ้น่าจะใช่ใช่ก็เลยพี่เจมก็เลยพาไปหาหมอวันนั้นเลยคนแรกก็เป็นลูกผู้หญิงเขาอยากได้ลูกสาวค่ะนะครับพี่ก้อยได้หมดค่ะก็ได้หมดกะว่านะครับจะตรวจโครโมโซมใช่ไหมครับตรวจโครโมโซมเพื่อเช็คในเรื่องของความผิดปกติต่างๆนะครับซึ่งในการตรวจโครโมโซมเนี่ยทราบว่ามันก็จะรู้เพศด้วยอีกสักเดือน2เดือนก็น่าจะทราบแล้วเนาะโดยงานนี้ภรรยาคนสวยก้อนณัชชายังเอ่ยปากชมหนุ่มเจมส์อีกว่าตั้งแต่ตนนั้นตั้งครรภ์ก็ดูแลดีมากคอยประคองเวลาเดินแถมเวลาทำงานเสร็จก็ยังรีบกลับบ้านรวมถึงคอยสรรหาของดีของอร่อยมาให้กินตลอดอีกด้วยละค่ะ